สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วุ่นเรื่องวาย EP 2ค่ะรายการที่จะพูดคุยเมาท์มอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะที่นัดชอบและสนใจและอยากจะพูดค่ะวันนี้มาทำตามสัญญาค่ะอยากจะมาแนะนำเหมือนเรามาเชียร์อัพแบบซีรีส์2021นะคะที่นัดดูแบบตัวอย่างหรือไพลอตมานะคะแล้วรู้สึกว่ามันดีเลยอยากจะมาแชร์ทุกคนค่ะเหมือนเอาไปเป็นแนวทางเนาะเผื่อใครไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์วายมันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านัดจะแนะนำเรื่องอะไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์วายนะคะที่ปล่อยไพลอตมาในงานจิม M 2021 The New Decade Begin ค่ะเรื่องแรกนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่อง Not Me เขาไม่ใช่ผมค่ะเป็นการกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งนะคะของออฟกันค่ะเรื่องนี้ตอนแรกที่เห็นไพลอตเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือน้องกันเล่นเป็นฝาแฝดค่ะแล้วมันไม่ใช่แฝดธรรมดาคือจะมีแบบความแบบดูแบดๆมากถ้าใครดูไพลอตนะคะจะเห็นว่ามีฉากที่น้องกันนอนแล้วแบบมีน้องแบบผู้หญิงมาซบอยู่ตรงเนี้ยซึ่งน้องกันไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าการแสดงของน้องกันก็คือทุกคนจะรู้กันว่าแบบน้องกันเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆพอมาเล่นแบบอะไรแบดๆอย่างเงี้ยนัดก็เลยอยากดูค่ะเรื่องย่อนะคะทุกคนคร่าวๆของในนิยายนะคะก็คือพี่ชายฝาแฝดอย่างแบ็คเนี่ยโดนลุมทำร้ายค่ะโดยที่ไว้เนี่ยไปรู้มาค่ะว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทค่ะทำให้ไว้ต้องปลอมตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนค่ะแต่บังเอิญกลุ่มเพื่อนเนี่ยคือโหดแล้วก็ดุมากแล้วบังเอิญมี3คนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายค่ะทำให้แบบต้องหาตัวคนทำร้ายพี่ชายในนั้นค่ะคือเนื้อเรื่องอ่ะดูในนิยายคือน่าสนุกมากนะคะทุกคนแล้วพอเอามาทำเป็นซีรีส์อ่ะที่แบบเห็นไพลอตออกมาแล้วอ่ะแสงสีเสียงทุกอย่างคือน่าดูมากค่ะนัดแนะนำค่ะเรื่องนี้ต้องไปดูค่ะลำดับหนึ่งในใจเลยค่ะเรื่องที่2นะคะก็ปล่อยไพลอตนะคะมาในงานเดียวกันเลยค่ะชื่อเรื่องว่าปลาบนฟ้านะคะเป็นการจับคู่จิ้นใหม่นะคะอย่างภูวินค่ะรับบทเป็นปีค่ะแล้วก็น้องปอนนะคะที่มาจากการแข่งขันรายการ Beauty of the Babe Season 3นะคะมารับบทเป็นหมอกค่ะก็ถือว่าเป็นนักแสดงใหม่ทั้งคู่นะทุกคนเพราะภูวินก็แบบว่ามาเล่นแบบเป็นเต็มตัวเรื่องแรกและแถมมาเป็นแบบวายอีกส่วนน้องปอนนี่คือใหม่เลยในรายการนี้ทุกคนก็จะเห็นอย่างเช่นน้องเลิฟน้องฟิล์มที่เล่นเรื่องขั้นกูหรือว่าน้องพลาสติกนะคะที่ตอนนี้ประกวดช่วง2021อยู่ที่จีนเนาะคือแต่ละคนฝีมือดีมากเพราะฉะนั้นนัดก็ลุ้นเลยว่าน้องปอนมาเล่นเรื่องแรกแล้วเป็นวายด้วยตอนนี้นะแสดงวายที่แบบมาเล่นเรื่องแรกของจิม MTV อ่ะไม่ว่าจะเป็นน้องวินหรือน้องนิกอย่างเงี้ยคือทุกคนก็แบบออกมาแบบการแสดงคือดูบูมและปังมากอะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องปอเนี่ยก็คือลุ้นเลยแล้วพอดูตัวอย่างมาค่ะทุกคนหุ้ยเคมีคือแบบมันเข้านะมันดีมากอะน่ารักเรื่องย่อคร่าวๆนะคะทุกคนก็คือปีเนี่ยเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่ไปแอบชอบพี่เมืองน่านค่ะแต่เมืองน่านเนี่ยดันไปชอบหมอกนะคะเพื่อนรุ่นเดียวกันทำให้ปีเนี่ยไม่ชอบแบบไม่ถูกโฉลกกับหมอกเพราะว่ารู้สึกว่าหมอกอ่ะเก่งกว่าตัวเองไปซะทุกอย่างแต่ว่าเรื่องราวมันกลับพลิกผันค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องให้สองคนนี้ต้องมาอยู่ใกล้กันตลอดจนแบบเกิดเป็นความรักวุ่นวายอะไรขึ้นมานะคะเป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามมากค่ะทุกคนแล้วพอนัดไปดูแบบตัวอย่างแล้วอะคือถึงจะเป็นนักแสดงใหม่แต่แบบน้องเล่นถึงนะถึงจะปล่อยมาแค่แบบไพลอตแบบสั้นๆน่ะแต่คือเชียร์ค่ะเรื่องนี้อยากให้ดูค่ะเรื่องที่3นะคะแค่เพื่อนครับเพื่อนแบดบัดดี้ซีรีส์ค่ะเป็นการประกบคู่ใหม่อีกแล้วนะคะของจิม MTV ค่ะก็คือน้องโอมกับณนนท์นะคะคือทุกคนจะเคยเห็นโอมเล่นแบบว่าซีรีส์วายมาบ้างแล้วแหละเนาะแต่ว่าณนนท์เนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยและณนนท์ไม่เคยเล่นวายแต่ก็มีคู่จิ้นก็คือณนนท์ชิมอนรักยิ้มกินพีชนะคะคือคนก็จะจิ้นเนาะณนนท์กับชิมอนเพราะเขาแบบจะชอบเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่ได้คู่กันนะจ๊ะเป็นแค่แบบว่าเหมือนกับเล่นเป็นเพื่อนกันแต่คนก็ชอบเนาะโมเมนต์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้จิมเอ็มหักดิบค่ะเอาน้องโอมมาคู่กับณนนท์ขอเล่าเรื่องย่อ นิดนึงนะคะทุกคนเป็นเรื่องราวของบ้านสองหลังที่เขาแบบไม่ถูกกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมารุ่นลูกแต่คราวนี้รุ่นลูกอะเขาก็ไม่ได้ว่าไม่เชิงชอบหน้ากันก็เลยทำให้ต้องสร้างเรื่องราวแบบว่ามาแบบว่าหลอกทุกคนว่าเขาเกลียดกันจนเกิดแบบเรื่องสับสนวุ่นวายขึ้นมานะคะจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนนะคะสู่คนที่ไม่มีวันเป็นแค่เพื่อนค่ะคือเรื่องนี้มันดูแบบว่ามันฟินมากอะทุกคนเท่าที่เห็นตัวอย่างมาคนนึงก็จะมีความแบบเนี๊ยบๆเนาะในเรื่องนะคะณนนท์จะมีความเนี๊ยบๆโอมก็จะมีความแบบ
เด็กผู้ชายอ่ะสกมกสกปรกอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนะคะทุกคนในเรื่องมีความแบบแตกต่างกันแบบยังเห็นได้ชัดแต่ว่าทั้งคู่ก็แบบพอมาเล่นคู่กันแล้วมันน่ารักอ่ะก็แบบรอดูแล้วเนื้อเรื่องอ่ะสนุกด้วยคืออยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะเป็นคู่ใหม่แต่ว่าการแสดงของทั้งสองคนอ่ะคือเป็นคนที่แบบแสดงเก่งอยู่แล้วพอมาเล่นคู่กันนะรับรองว่าดูน่าจะฟินแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนุกน่าติดตามมากค่ะเป็นเรื่องที่3ที่นัดเชียร์ค่ะเรื่องที่4นะคะทุกคนเราออกจากจีม MTV นะคะมาสู่เรื่องค่ายอื่นกันบ้างนะคะนั่นก็คือ Kin Pot The Series ค่ะรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักค่ะเรื่องนี้นัดชอบมากคือแบบเป็นนิยายที่นัดแบบอ่านมาแล้วคือแบบอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรียบร้อยแล้วนะคะคือยังไม่มีทำเป็นหนังสือด้วยนะทุกคนซีรีส์เรื่องนี้คือปังมากตรงที่ยังเขียนไม่เสร็จก็ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์แบบอะไรเรียบร้อยเลยนะคะ wow. นัดไปดูสัมภาษณ์มาคร่าวๆเหมือนกับว่าผู้จัดอ่ะเขาชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่แบบ 4-5 ตอนแรกแล้วอ่ะก็เลยแบบคือตกลงทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นนิยายที่แบบพลิกอะค่ะทุกคนจากที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวมหาลัยเนาะแต่คราวนี้มาสู่แบบวงการมาเฟียแล้วแบบมาเฟียของจริงไม่ใช่แบบเขียนมาแบบเล็กๆน้อยๆนะทุกคนมีฉากบู๊มีฉากต่อสู้แบบเรื่องราวความเป็นมาเฟียเยอะมากนั้นเล่าเรื่องแบบย่อๆสั้นๆให้ฟังก่อนก็คือว่าคุณคินเนี่ยเขาแบบถูกกลุ่มคนนึงอะไล่ล่ามาแล้วไปเจอกับพอร์ตก็เลยขอให้พอร์ตช่วยแต่คราวนี้ตอนแรกพอร์ตจะไม่ช่วยหรอกคุณคินก็เลยแบบยื่นเงินแบบข้อเสนอให้ว่าแบบถ้าช่วยจะให้เงินพอพอดยอมช่วยอะไรเสร็จสับปุ๊บคุณคินก็เหมือนกับถูกใจก็เลยไปแบบว่าเชิญแบบน้องพอร์ตมาว่าแบบอยากได้มาเป็นบริการด้วยความน้องไม่ยอมไงก็เลยแบบไล่ล่าเลยจ้ะทำแบบสารพัดสารเพให้ได้เขามาพอได้เขามาเสร็จก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาค่ะทุกคนแต่แบบมันไม่ใช่ความหลักง่ายๆเพราะว่าบังเอิญมันแบบมีเรื่องราวของครอบครัวมาด้วยเพราะว่าน้องพอร์ตเนี่ยก็มีปมแบบพ่อแม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับตระกูลหลักของคุณคินด้วยก็เลยเกิดเป็นปมนี้ขึ้นมาค่ะก็ต้องไปลุ้นเอาในซีรีส์นะคะเพราะและในนิยายเนี่ยก็ต้องลุ้นเอาด้วยเพราะว่าในนิยายเนี่ยจบแค่ซีซั่น1ก็คือจะมีซีซั่น2อีกก็ต้องรอลุ้นเอาค่ะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงพอนัดดูตัวอย่างนะคะทุกคนเรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่จ้ะปล่อยมา9นาทีค่ะทุกคนตอนแรกนัดก็แบบดูดีไม่น่าแต่พอไปดูอ่ะคือเพลินมากค่ะทุกคนมันเป็นความที่แบบคือทั้งเรื่องนะทุกคนแสงสีเสียงอ่ะเหมือนดูหนังเรื่องนึงอ่ะจริงๆคือทุกคนต้องไปดูแสงภาพทุกอย่างอ่ะแล้วคือฉากบู๊อ่ะเหมือนดูหนังบู๊อยู่จริงๆอ่ะภาพทุกอย่างคือดีมากแต่สำหรับใครที่แบบชอบเรื่องราวความรักมากกว่าการบู๊อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะคะคือในตัวนิยายอ่ะเขาก็อัดแน่นเลยอ่ะจากการที่นัดดูตัวอย่างมาแล้วอ่ะนัดคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยน่าจะทำเหมือนในนิยายคือนัดคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเหมือน 99.99% เลยอ่ะแฟนๆนิยายน่าจะไม่ผิดหวังคือเรื่องเนี้ยจะมีแบบ2คู่หลักเนาะก็คือคู่หลักแรกนะคะก็คือมายภาคภูมินะคะเล่นเป็นคุณคินค่ะเรื่องที่2ก็คืออโปเนาะเราก็เคยเห็นอโปมาจากช่อง3บ้างแล้วแหละเป็นนักแสดงที่แบบมีฝีมือเลยอ่ะมาเล่นเรื่องนี้คู่กันนะคะแล้วคู่ที่2นะคะทุกคนเป็นคู่รองชื่อพีทกับเวกัสนะคะในเรื่องอ่ะคือนัดแบบติ่งมากก็ได้น้องไบเบิลกับน้องบิลนะคะมาแสดงคู่กันค่ะส่วนนักแสดงที่เหลือคือนักแสดงมันคับข้างอ่ะทุกคนคือเอาจริงๆผู้ชายเยอะมากถูกใจคนไหนชอบคนไหนก็เลือกเอาไว้เลยจ้ะตามสไตล์ที่ชื่นชมนะจ๊ะคือแล้วแต่เลยแบบคับข้างจริงๆเชียร์ค่ะเรื่องที่5นะคะทุกคนเป็นเรื่องสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะชื่อเรื่องว่ากลรักรุ่นพี่ค่ะนำแสดงโดยหยินวอนะคะที่จริงเรื่องนี้มันเคยแต่ว่ากลรักรุ่นพี่อ่ะสร้างกระแสแบบว่าติดเทรนด์โลกนะทุกคนไม่ใช่เทรนด์ไทยนะเทรนด์โลกลำดับ1ก็นัดว่าน่าจะเป็นส่วนที่แบบทำให้แบบมีสิทธิ์กลับมาทำเป็นเรื่องเต็ม1เรื่องนะคะเรื่องนี้ที่นัดเชียร์มากๆเพราะอย่างแรกเลยหยินวอเป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ที่นัดชอบแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเราพอชอบเขาแล้วเราก็จะเชียร์เขาอย่างเดียวนี้นะทุกคนแต่คือเนื้อเรื่องอ่ะมันแบบว่ามีความที่แบบดราม่าเข้มข้นมากๆเดี๋ยวนะเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนเรื่องย่อนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มวิศวะกลุ่มนึงที่พี่บากับทศกัณฐ์เนี่ยเขาเป็นแฟนกันแต่ว่าคือเขาเป็นคู่ที่แบบหวานมุ้งมิ้งมากแล้วน้องมาของเราเนี่ยเลยไปเลยจ้ะเป็นแบบเหมือนไม้กั้นหมาให้เพื่อนอ่ะ
แต่ไม่รู้ไปกันกันอีท่าไหนพี่วีกับน้องมาเขาก็เหมือนแบบไปปิ๊งกันแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะพี่วีดันมีแฟนแล้วค่ะทุกคนกลุ่มเดิมอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในค่ายเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวผิดหวังกับการที่แบบพอเปลี่ยนมาถ่ายแบบว่าเป็นเรื่องเต็มหรือตอนที่2ตอนที่3อะไรเงี้ยเราจะโดนเปลี่ยนนักแสดงอันนี้ก็ยังคงนักแสดงเดิมอยู่นะจ๊ะคือขอร้องเลยทุกคนต้องคอยดูนะคะเรื่องนี้รับรองแบบดราม่าแน่นอนด่าพี่วีกันเละแน่ๆจ้ะน้องหยินก็เตรียมใจไว้เลยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้นะคะทุกคนนัดขอแนะนำแค่5เรื่องแค่นี้ก่อนเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบปล่อยไพลอตปล่อยตัวอย่างอะไรเงี้ยมานัดก็ได้เห็นภาพได้เห็นแบบซีรีส์เทียบกับตัวในนิยายอะไรเงี้ยเนาะได้มาเห็นกันก็เลยอยากเชียร์ให้ดู5เรื่องนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากแนะนำไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นหรือว่าซีรีส์วายนะมาให้นัดดูนะคะก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะนัดจะได้แบบว่าเอาไปศึกษาทุกคนเพราะว่าวายตอนนี้มันเยอะมากนัดก็ดูไม่หมดหรอกอยากให้ทุกคนแบบพิมพ์มาคุยกันเม้ามอยกันนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้วุ่นเรื่องวายไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย